วัสดีครับผมลิวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการป้องกันเตะโดยการซ้อนด้วยการทุ่มนะครับทุ่มจะเป็นทุ่มแบบยูโดแล้วก็จะมีผสมเทคนิคมวยไทยมาด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยนะครับครับท่าแรกที่ผมจะให้ทำนะครับจะเป็นการกันเตะด้านซ้ายนะครับเขาจะเตะซ้ายมาให้เรากันเสร็จถอยมาหน่อยนะครับบิดตัวนิดนึงแต่อย่าบิดขนาดนี้นะครับถ้าบิดขนาดนี้เราจะกลับไปทำเขายากแล้วเอาแค่ระดับหนึ่งเพื่อที่จะกันซี่โครงเราเวลาเราโดนเตะซี่โครงเนี่ยจะได้รับอันตรายเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราบิดมานิดนึงเราจะเอากล้ามหลังรับแทนนะครับแล้วก็ล็อกขาเขาไว้อย่างนี้นะครับล็อกแน่นๆเพื่อไม่ให้เขาดึงขาออกนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าทำไงโอเคจังหวะแรกมากรัดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับรัดขึ้นมาตรงนี้มันจะโดนหลังเรานะครับแต่ซี่โครงมันจะไม่เข้าอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่บิดเลยเนี่ยเข้าเต็มๆซี่โครงเลยนี้บาดเจ็บได้นะครับบิดเข้ามาจังหวะ2เราอาจจะต่อยเข้าไปก่อนต่อยไปที่ข้างถ้าต่อยโดนเลยก็เอาเต็มแรงเลยนะครับต่อยไปเพื่อให้เขาแบบไปสนใจที่หมัดเรานะครับหลังจากนั้นให้เราก้าวขาซ้ายขึ้นไปมือขวาดันไหล่นะครับหรือดันหัวก็ได้แล้วก็เตะล่างไปทำเป็นจังหวะเดียวกันแล้วเขาก็จะลอยลงมาล้มนะครับก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ล็อก1ปล่อย2ก้าวไปเตะ3พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทุ่มให้ดูทีนึงนะครับโอเคมาเตะท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเทคนิคต่อมานะครับจะเป็นเทคนิคที่ผมจะการเตะซ้ายเหมือนเดิมเสร็จปั๊บผมก็จะต่อยเหมือนเดิมแหละเพื่อให้เขาไปโฟกัสที่หมัดเราก่อนที่เราจะทุ่มนะครับหรือถ้าบางคนแบบจะทุ่มเลยก็ได้นะครับก็ทำเหมือนต่อยแล้วก็ดันไปแล้วก็เตะเลยก็ได้การเตะนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายไปการเตะที่สำคัญคือเดี๋ยวตั้งกัดก่อนคือเราเตะให้ล้มอ่ะมันจะคล้ายๆปัดของยูโดก็คือเวลายูโดปัดเราจะปัดสูงเงี้ยเขาจะไม่ล้มครับเราจะต้องปัดให้ต่ำๆซึ่งเตะก็เหมือนการเตะร้องเตะให้ต่ำมากๆยิ่งเลียดพื้นยิ่งดีครับเขาจะลอยง่ายครับแต่ถ้าเราเตะอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีทางล้มเตะแล้วดันไม่ล้มนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะครับท่าที่สองมาบล็อกรัดเหมือนเดิมเลยเห็นไหมจะปล่อยแต่รอบเนี้ยเราจะไม่เตะขาในนะครับนี่เราเตะขานอกแทนขานอกคืออันนี้นะครับพร้อมกับดันไหล่เขาไปพร้อมกันปุ๊บแล้วก็เตะล่างอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทุ่มให้ดูทีหนึ่งนะครับก้าวหลบปล่อยดันหัวไหล่แล้วก็ทุ่มเลยนะครับดันไปท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นเทคนิคการเตะโดยการทุ่มนะครับโดยใช้เทคนิคยูโดมันจะคล้ายๆกับอิปงเซลเอนอย่างนี้นะครับแต่เราจะเอาขาไปขั้นด้านหน้าเป็นอิปงเซลเอนอย่างนี้โอโตชิแล้วก็ทุ่มไปด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวดูว่าเป็นไงนะครับโอเคอย่างแรกเราตั้งการ์ดก่อนตลอดปุ๊บเตะเข้ามารัดเอาไว้รัดไว้เหมือนเดิมรัดสูงๆอย่างนี้นะครับถ้าเรารัดต่ำเนี่ยมันจะหนักนะครับรัดขึ้นมาถึงสูงเสร็จปั๊บเราจะเอาขาเข้าไปเป็นเขาเรียกโอโตชินะครับภาษาญี่ปุ่นแต่ภาษาไทยเรียกง่ายว่าเสียบครับเสียบขาเข้าไปปุ๊บนี้พร้อมกับทุ่มไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำไงครับครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับท่าต่อมาจะเป็นท่าที่ป้องกันเตะเหมือนกันแต่ว่าท่านี้เราจะพอเราล็อกเสร็จปั๊บเราจะเอาตัวถอยพ้นระยะขาเขาพร้อมกับหลบไปข้างๆแล้วก็เตะขาล่างแล้วกวาดมือกวาดอย่างนี้นะครับกวาดไปที่หน้าเลยนี้จะทำให้ดูก่อนนะว่าทำยังไงอย่างแรกนะครับก็คือเตะมาถอยมานิดนึงแล้วก็รับขาไว้เสร็จปั๊บทำช้าๆนะครับถอยขาขวาถอยหลังไปนิดนึงแล้วซ้ายถอยไปนิดนึงนะครับพร้อมกับมือขวาเปลี่ยนมาจับตรงนี้แทนมือขวาจับแทนนะครับแล้วให้เรารีบสไลด์ขาขวาเข้าไปก่อนพร้อมกับมือกวาดพร้อมกวาดขาซ้ายเข้าไปอย่างนี้กวาดให้ต่ำที่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นกวาดอย่างนี้ก็ได้หรือจะเตะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับได้หมดครับกวาดนี้เขาจะล้มไปด้านหลังครับโอเคเดี๋ยวผมทุ่มให้ดูทีหนึ่งนะครับเตะมารับอย่างนี้เสร็จปั๊บเราถอยพร้อมกวาดนะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยครับโอเคครับท่าต่อมาจะเป็นการทุ่มโดยการใช้เทคนิคยูโดนะครับชื่อว่าโออุจิการินะครับโออุจิการิก็คือท่าที่เราจะกวาดขาเป็นวงกลมนี้นะครับกวาดเป็นวงกลมแต่ว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนเป็นยกขึ้นก็ได้
โอจิโกริเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างแรกกันเหมือนเดิมเลยทุกท่ากันเหมือนกันครับนี่นะครับเสร็จปั๊บให้เราก้าวขาซ้ายเข้าไปอย่างนี้นะครับพร้อมกับเอามือนี้ด้านไหล่นะครับแล้วเอาขานี้เข้ามาเกี่ยวขานี้แล้วดันไปพร้อมกันให้ชนเป็นจังหวะเดียวกันนะครับตอนสาธิตไม่สามารถชนได้เพราะเดี๋ยวเขาจะล้มเลยก็คือพอมือเรารับปั๊บให้เราก้าวเข้าไปพร้อมเกี่ยวอย่างนี้ทันทีเลยทีเน้นจังหวะทีเดียวนะครับไม่งั้นเขาจะกันได้ครับโอเคมาปุ๊บท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับเทคนิคต่อมานะจะเป็นเทคนิคที่ผมจะจับขาเขาไว้พร้อมกับดันไปการดันนะครับพยายามดันขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าการดันขึ้นข้างบนขาเขาจะไปด้านหลังมากขึ้นทำให้เขาจะล้มง่ายนะครับแล้วเราก็จะอาศัยจังหวะที่เขาเสียการทรงตัวอยู่นี้รีบสไลด์เข้าไปพร้อมกับเตะคู่ต่อสู้นะครับเร็วๆนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงโอเคครับอย่างแรกก็คือเตะมาก่อนรับเหมือนเดิมเสร็จปั๊บจังหวะต่อมานะครับเราจะพุ่งขาเข้าไปนะครับพุ่งขาเข้าไปแล้วดันเขาไปด้านหน้าอย่างนี้พอดันเสร็จปั๊บก้าวเตะก็ได้เตะคืนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วก็ดันไปก็เตะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับจะเป็นเทคนิคสำหรับเทคนิคยูโดผสมกับมวยไทยนะครับโดยการที่เราจะกันคู่ต่อสู้แล้วก็เตะให้เขาล้มเตะกวาดล่างบ้างหรือว่าจะเป็นทุ่มแบบยูโดบ้างนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMac แล้วก็ iMac Dojo ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ